ไอ้ห้องประชุมหนึ่งป่ะถ้าไม่ให้เราอยู่ไม่ได้ขอเราขอมาเลื่อนขอไม่ให้ดูใครใครได้กันถ้าไปที่อำเภอเดี๋ยวเราไปหาที่ห้องหลังไฟวันหนึ่งคนมี19กิโลอย่างสูงสุด100กว่าโลใช่ไหมและไอ้ตกไส้เนี่ยเป็นตันๆน่ะไอ้กิโล4บาท5บาทเนี่ยเป็นตันๆน่ะไอ้อ่างก็อ่างได้ตัวบนสูงอ่ะตัวไอ้เนี่ย1เบอร์1เบอร์2เบอร์3เนี่ยเขาแบบยังสูงอยู่ไม่เดือดร้อนก็คนที่นั่งอยู่ก็เก้าอี้มันก็ไม่เดือดร้อนแต่ว่าชาวสวนน่ะเดือดร้อนเคยลงไปดูแม่วันนี้คือมาเรียกร้องไงมันขอความเป็นธรรมอ่ะฮะก็อย่างนี้ก็10บาท12บาทก็ยังดีตกไส้อ่ะใช่มั้ยมันยังขาดเก็บตั้ง4บาทแล้วมันก็ยังเหลือเป็นค่าปุ๋ยค่ายามั่งปิ๊งปิ๊งก็ไม่ได้ฮะไม่ได้ก็ไม่ได้ตามที่เราก็ไม่ได้ก็มันเนี่ยเวลาเนี่ยคนน่ะสต๊อกอยู่ตามจุดตามสวนต่างๆเบิกตามแต่ละตำบลน่ะนะครับอำเภอเมืองทั้งอำเภอเนี่ยหรือว่าจังหวัดจันทร์เนี่ยมันเป็นที่ว่าแหล่งผลไม้ที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกนะไม่ใช่ระยองไม่ใช่ตราดนะจันทบุรีเนี่ยตัวเริ่มต้นแห่งแหล่งผลไม้แต่ว่านี่ระยองเข้านั่นไปแล้วเสร็จไปแล้วเมื่อวานแต่ทำไมจันทร์เนี่ยไม่ใช่ว่าเราเพิ่งจะมาตื่นวันนี้นะเมื่อวันมหัศเนี่ยเข้ามาผู้ใหญ่ตำบลมะพร้าวมา2คนแล้วว่ามังคุดจันทบุรีเราออกไป 90% แล้วนะครับมันเหลือแค่ 10% แล้ว 10% ที่เหลือมันก็เหมือนแกงก้นหม้อนะครับมันก็เหลือตุ้งเศษเพราะตกไซส์เพราะคุณภาพไม่ค่อยดีนะครับทางเกษตรกรเขาก็ห่วงว่าราคามันก็ลดลงตามประเทศแล้วแต่วันนี้เราได้ให้ทางอบจ.นะครับเข้ามารับผิดชอบดูแลโดยอบจ.นี้จะรับซื้อในราคา10บาททั้งหมดนะครับแต่สิ่งที่เราห่วงก็คือว่าต้องเป็นผลผลิตของเกษตรกรเท่านั้นนะครับผลผลิตที่ทางพ่อค้าได้ว่าได้ซื้อไปรวมกับผลผลิตที่มันดีๆแล้วก็อย่างเหลืออันนี้เราก็ให้ทางพ่อค้านี่เข้าไปแก้ปัญหากันเองนะครับก็เลยได้ข้อสรุปว่าทางอบจ.จะเข้ารับซื้อผลไม้นะครับที่มันในเรื่องของการรับซื้อมังคุดนะครับที่บอกว่าตกไซส์ตัวที่ก่อให้เกิดปัญหาเนี่ยในราคา10บาทนะครับโดยคัดดอกนะครับแต่แข็งออกนะครับองค์การพันธุ์สีวัดจะเป็นผู้ดำเนินการจัดเก็บถึงสวนนะครับก็ขอให้พี่น้องแต่ละซอยซึ่งเดี๋ยวผมจะประสานกับทางสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับให้ผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่อำนวยในเรื่องของความสะดวกอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะนั้นตรงจุดนี้นะครับจะเป็นการช่วยเหลือได้ในระดับหนึ่งก็เพราะว่าในปีพ.ศ. 2554เนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นโดยองค์การพันธุ์สีวัดดำเนินการรับซื้อผลผลิตนะครับแล้วก็เรามาวิเคราะห์ปัญหาจนนำมาสื่อในเรื่องของการแก้ไขในแต่ละปีซึ่งการแก้ไขปัญหาแต่ละปีนั้นมันไม่เท่ากันไม่เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยในช่วงที่ผ่านมาองค์การพันธุ์สีวัดก็มีในเรื่องของการชี้นำตลาดแต่เพียงแต่ว่าบางเรื่องนะครับซึ่งราคาสูงอยู่เนี่ยองค์การพันธุ์สีวัดไม่กล้าให้ข่าวนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของกลไกการตลาดแล้วก็เป็นเรื่องจิตวิทยาของการทำงานขององค์การพันธุ์สีวัดนะครับในส่วนของเรื่องเงาะนะครับก็ตั้งราคาเงาะที่มีคุณภาพนะครับเงาะที่มีคุณภาพเนี่ยในราคากิโลกรัมละ10บาทแล้วก็เงาะคัดเงาะที่บอกที่มีปัญหาที่ซื้อแล้วไปรวมกับเงาะที่มีคุณภาพเนี่ยตรงนี้องค์การพันธุ์สัญญาบัตรจะรับซื้อที่2บาทนะครับโดยซื้อที่ร้านองค์การพันธุ์สัญญาบัตรแต่ว่าบางคุณเนี่ยจะเข้าไปถึงสวนนะครับเพราะนั้นวันนี้เนี่ยก็ฝากพี่น้องเกษตรกรนะครับในเรื่องของคําว่าคุณภาพที่ผมลงทําประชาคมก็คือในเรื่องของคําว่า